เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เริ่มแรกเลยนะครับในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบกับประชาชนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนั้นก็ระบุนะครับในปี2555นั้นจะมีการเร่งผลักดันเรื่องของการปรองดองนะครับซึ่งก็จะควบคู่ไปกับเรื่องของประชาธิปไตยโดยไม่พอใจผลงานในรอบ4เดือนนะครับเนื่องจากการแก้ไขปัญหานั้นให้กับประชาชนนั้นยังทำได้ไม่เต็มที่ครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบกับประชาชนโดยยอมรับว่าเหนื่อยกับการทำงานโดยไม่มีวันหยุดแต่จะปรับตัวให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกเรื่องนางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่พอใจผลงานในรอบ4เดือนที่ผ่านมาเพราะยังไม่ได้ดำเนินโครงการต่างๆอย่างเต็มที่เนื่องจากต้องแก้ปัญหาอุทกภัยควบคู่กันไปด้วยโดยนายกรัฐมนตรีดีใจกับผลสำรวจที่ได้รับความนิยมจากประชาชนจากการปราบปรามยาเสพติดโดยรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดต่อไปนอกจากนั้นนะครับยังประทับใจในเหตุการณ์เฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคมมากที่สุดเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศการดำเนินงานของรัฐบาลในปีหน้านั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเร่งแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแนวนโยบายที่ได้ประกาศไว้ขณะเดียวกันก็จะเน้นในการดูแลคุณภาพชีวิตและที่สำคัญคือแนวทางการปรองดองของคนในชาติก็จะเร่งควบคู่กันไปด้วยเพราะเชื่อว่าคนในชาตินั้นไม่อยากเห็นคนไทยขัดแย้งกันเองอย่างเช่นหลายปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่าเมื่อโอกาสของการปรองดองเปิดขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งจะต้องฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยหลักการปรองดองนั้นจะต้องควบคู่ไปกับหลักการประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและเพื่อความเสมอภาคของทุกคนซึ่งจะเป็นไปตามแนวทางนิติรัฐตามหลักสากลก็การปรองดองหลักของการปรองดองคือการทำอย่างไรให้เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็ให้ความเสมอภาคกับทุกคนและที่สำคัญก็ต้องเป็นไปตามเรียกว่ากฎนิติรัฐที่ภายใต้ความยุติธรรมกับทุกคนแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอันนี้ฉันยึดคำนี้ก่อนมันทำอย่างนั้นได้จริงจริงคำว่าปรองดองนี่ควบคู่กับคำว่าประชาธิปไตยนะคะ คือในส่วนของดิฉันเองก็คิดว่าเราเองเราก็ควรจะให้หลายท่านหรือทุกภาคส่วนนั้นได้มีการเรียกว่าแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายก็ในส่วนของรัฐบาลถามว่าปองดองมีความสำคัญไม่มีความสำคัญแล้วเราอยากเห็นการปองดองเกิดขึ้นนอกจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรียังได้โอพรปีใหม่ปี2555โดยขอให้เป็นปีแห่งรอยยิ้มและก้าวสู่ความสามัคคีปองดองหลังจากที่ได้ผ่านพ้นฝันร้ายจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี2554และขอให้อุปสรรคต่างๆนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพร้อมกันนี้นะครับได้มีการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้คนไทยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งช่วยกันทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านและพบเจอแต่สิ่งที่ดี